ำลังรออยู่ใช่ไหมครับรออยู่แน่ครับรอวันนี้ว่าใครชนะแพ้แล้วก็ค่อยพบกันไปชมบนเวทีกันก่อนแล้วครับยกที่2ของมวยคู่ที่3ครับฝ่ายแดงหันหลังให้ท่านผู้ชมนั่นก็คือเอกพลโยธินพนาเวศเป็นมวยหมัดนะครับแต่ว่าถูกหมัดของฝ่ายน้ำเงินคือทองชนะสาสากุลร่วงลงไปเลยแต่กรรมการไม่นับครับลุกขึ้นมาน้ำหนักวันนี้105ปอนด์ด้วยกันนะคู่นี้เป็นยกที่2นั่นนะครับฝ่ายแดงนั่นหมัดแต่ช้าช้าแต่หนักส่วนฝ่ายน้ำเงินมีทั้งลูกเตะลูกฉาบฉวยดีครับ8ไปแล้วครับไม่ใช่แตกนะครับ8ไปแล้วนับ8โดนไปแล้วครับยก1อ๋อโดนดับไปแล้วนะครับฝ่ายแดงโดนนะครับโดนนับ8ไปแล้วไม่มีอะไรแน่นอนครับนี่เป็นแค่ขึ้นยกที่2แค่นั้นเองฝ่ายน้ำเงินมาเป็นมวยฝีมือเตะต่อยคล่องแคล่วเชิงชกทรหดแข็งแกร่งเมื่อสักครู่ก็รับไปแล้วรับนับไปแล้ว1นับเป็นมวยจังหวัดชัยภูมิครั้งสุดท้ายชนะคะแนนวีรชาติเริ่มการชั่งลงไปแล้วครับอ้าวตอนนี้ฝ่ายแดงได้นับบ้างแล้วครับน้ำเงินลงไปแล้วครับน้ำเงินคือทองชนะศักดิ์สากูลเอาละครับคนละ8ครับคุณพิยะมันแล้วครับ8 26ถ้าลบกันก็เสมอเลยครับเสมอกันพอดีนี่ยกที่2แค่นั้นครับเหลืออีก1นาที30วินาทีเอาอีกหมัดนึงครับลงไปนับไปครับกรรมการครองจักรไม่นับก็สับโอครับเท่ากันแล้วครับถ้าน็อกภายใน3ยกเป็นไงครับโอรับเละแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวค่อยคุยกันมาดูตรงนี้ก่อนดูความมันก่อนป้องโอ้โหฟ้าผ่าตอนเจอเข้าไปเป๋ไปไงครับโอ้โหเวลาไม่ช่วยใครแน่ครับเพราะยังเหลืออีก1นาทีน่าจะลงครับแลกกันคนละทีใครดีใครอยู่โอ้โหนะครับนับไปสองนับครับกับคราวนี้นับ8 2 16ครับฝ่ายน้ำเงินโดนไป16ฝ่ายแดงโดนไป8ครับมาขาดทุนคือ8แกต่อยช้าๆดูนะครับแต่ว่าแหมท้าแล้วเน้นดูนะครับล้มอีกทีนี่ได้เรื่องครับเป็นเรื่องครับกรรมการคงจะพยายามจะดูอาการอยู่ไม่ลำตัวไม่เจอท้องไปเลยครับซาโยนาระเลยครับอะไรก็ไม่น่าเพราะฉะนั้นว่าฝ่ายน้ำเงินครับฝ่ายน้ำเงินน็อกถูกน็อกครับฝ่ายแดงชนะน็อกไปแล้วครับดูเพชรจ้าอีกครั้งหนึ่งเอกพลโยธินพนาเวศจะฝ่ายแดงต่อเหตุเกิดตรงนี้ครับแม่ยังไม่โดนขวาแกต่อยแล้วก็ลากลงมาด้วยครับก็ยังไม่นับครับยังไม่ถนัดลูกนี้แล้วโดนลูกไหนถึงลงชนะแกสวมวิญญาณนักมวยต่างประเทศครับท้องโอ้ยโอ้ยลำตัวตรงนี้ครับไปเลยครับหายใจไม่ทันแหมจักรจีมากเลยครับกรรมการซาโยนาระเลยครับ